ี้เราจะไปดำน้ำเล่นกันเขาบอกว่าเป็นเกาะเล็กๆอยู่ตรงนี้จะชื่อว่าเกาะยักษ์เกาะยักษ์ใช่ยักษ์มาสร้างไว้จริงเหรอเกาะยักษ์แต่มันดูเล็กนะมันเล็กมากหรือว่ามันเป็นแบบว่าคำสุมาโอมเกาะเล็กๆก็ตั้งชื่อยักษ์เพราะว่าใต้น้ำมีปะการังสวยเยอะแยะมากมายแล้วก็จะมีเรือนักท่องเที่ยวเขาอยู่เดี๋ยวเราจะลองไปดำน้ำกันแต่ว่าฝนก็ยังตกแล้วเราต้องรีบไปก่อนฝนตกไปเลยไปกันพี่ไปเอาเดี๋ยวเราลงไปดำน้ำแบบสน็อกลิ่งกันฝนก็จะตกโอ้ยอะไรกันเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเรามาแล้วเราลุยใช่ไหมถูกต้องพี่ลงเลยหนูยี่ห้อนี้จะดีเหรอแม่ใส่แล้วพร้อมแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวพี่ไปก่อนแล้วกันนะไปหากใครกำลังมองหาจุดดำน้ำเอาไว้สัมผัสความสวยงามของเหล่าบรรดาฝูงปลาน้อยใหญ่ในโลกใต้ทะเลกันที่หมู่เกาะทะเลตาดอยู่แล้วก็ขอแนะนำให้ลองมาดำน้ำในบริเวณหมู่เกาะรังแห่งนี้นะครับรับรองนะครับว่าคุณผู้ชมจะได้พบเห็นเหล่าบรรดาฝูงปลาสีสันสวยงามแหวกว่ายมาต้อนรับแบบนี้แหละครับแถมน้ำทะเลในบริเวณนี้ยังใสแจ๋วอีกด้วยครับเป็นยังไงบ้างจ๊ะการดำน้ำบริเวณเกาะรังสวยมากค่ะแล้วก็เพราะว่ามันมีปลาสีเยอะนะเหมาะสำหรับดำสโนว์คลิ่งพี่ว่าเป็นจุดดำน้ำสโนว์คลิ่งที่สวยงามแล้วพี่ไม่อยากเชื่อว่าใต้น้ำเนี่ยน้ำมันกลายเป็นสีแบบน้ำเงินเข้มแล้วก็เป็นสีฟ้าแบบสวยขนาดนั้นเห็นปลาเราชอบปลานกแก้วอ่ะสีมันสวยมากเลยสีมันจะสดมากมันวิ่งขึ้นมากัดพี่ลีด้วยนี่ไอ้มันว่ายมันใช่มันวิ่งว่ายมากัดหัวนมพี่เอาล่ะตรงนี้เราอยู่ที่บริเวณหาดคลองเจ้าครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหาดนึงซึ่งตอนนี้เรามาอากาศไม่ค่อยดีลมจะค่อนข้างแรงก็เลยจะเป็นชายหาดที่ยาวๆแล้วก็มีคลื่นแต่ปกติเขาบอกว่าน้ำตรงนี้จะใสมากๆแล้วก็สวยมากๆก็ลองแวะมาดูได้ที่หาดคลองเจ้าทริปนี้ประทับใจมากพี่ลีเพราะว่ามันเหมือนเราแบบว่าได้เที่ยวทั้งทะเลได้เที่ยวทั้งเหมือนเข้าไปในป่าอะไรอย่างเงี้ยชอบอะไรที่มันแบบว่าต้องค้นหาลึกลับมันน่ากลัวดีใช่ค่ะก็ต้องขอขอบคุณน้องบอมากนะครับที่มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษให้กับเราในวันนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับ Forest Boutique House นะครับที่เป็นที่พักสุดแสนจะสงบเงียบบรรยากาศดีมากๆได้ถึง2บรรยากาศใช่แล้วก็ต้องขอบคุณนะครับกรุงเทพลิมูซีนนะครับที่เอื้อเฟื้อรถตู้มาให้เราได้ใช้กันรถตู้ที่สุขสบายมากๆถ้าเกิดมาตราดก็ลองติดต่อดูได้แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับสายการบินบางกอกแอร์เวย์สครับบินมาแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็ถึงลงถึงแล้วสบายมากๆเลยแป๊บเดียวมากๆแล้วต้องขอขอบคุณนะครับรถจักรยานยนต์ซูซูกิครับที่เอื้อเฟื้อให้เรามาได้ขับขี่เล่นกันแหมน่ารักมากๆรถใหม่เขานี่รวดลายเท่สุดๆเลยใช่วัยรุ่นวัยรุ่นมากๆเหมาะกับพี่เหมาะกับเราเหมาะกับเราค่ะโอเคครับยังไงก็ต้องฝากคุณผู้ชมไปด้วยเนาะยังไงก็ลองมาเที่ยวเมืองไทยดูเมืองไทยเนี่ยนะครับจะมีที่ให้คุณค้นหาอีกเยอะแยะมากมายรับรองว่ามีความประทับใจกลับบ้านไปอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่นะครับทุกวันหยุดนะครับตะเลิกแบบนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับทริปนี้นะคะขอบอกว่าสนุกมากแล้วปอก็คือเป็นคนชอบเที่ยวอยู่แล้วโดยเฉพาะเกาะกูดเนี่ยชอบมากประทับใจมากถึงขั้นแบบต่างชาติเขามาสร้างรีสอร์ทหรืออะไรต่างๆนานาที่นี่นะคะยังไงเนี่ยเราเป็นคนไทยเนี่ยเราเที่ยวเมืองไทยให้ครบแล้วก็จะได้เป็นการแบบว่าช่วยเศรษฐกิจไทยด้วยนะคะแล้วก็ขอบอกว่าทะเลที่ไหนเนี่ยก็ไปมาหลายที่แล้วสู้เมืองไทยไม่ได้ค่ะก็มาเที่ยวเมืองไทยกันเยอะๆก็แล้วกันค่ะ สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Suzuki Smash BBQ Plaza ตัวจริงอร่อยจริงเรื่องปิ้งย่างถ้าสมมติแบบเวลาลมแรงๆตอนกลางคืนของเขาถ้าลมแรงมากก็คงน่ากลัวเหมือนกันนะ สั่นเยอะเกิน